อิงนั่งหัวโต๊ะบอร์ดซอฟต์พาวเวอร์ขอแก้3เรื่องอุตสาหกรรมภาพยนตร์แททองทานนำประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แก้3เรื่องอุตสาหกรรมภาพยนตร์แก้เซ็นเซอร์หนังพัฒนาเรตติ้งกฎกระทรวงเตรียมผลักดันร่างพ.ร.บ. THACCA เข้าสภาเมื่อเวลา 13:30 นวันที่4มกราคม67ที่วิเทศสโมสรกระทรวงการต่างประเทศนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติครั้งที่เศษ1/2567โดยมีกรรมการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงอาทินายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีรองประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินายดวงฤทธิ์บุญนาคคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติสาขาออกแบบเป็นต้นนางสาวแพทองธารแถลงภายหลังการประชุมว่าการประชุมซอฟต์พาวเวอร์มีการพัฒนาไปอย่างมากโดยมี3เรื่องในการแก้ไขกระบวนพิจารณาในเรื่องต่างๆคือ 1. การแก้ไขกระบวนการพิจารณาเซ็นเซอร์ภาพยนตร์รัฐบาลพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมพร้อมสนับสนุนเสรีภาพในการออกแสดงของสื่อและเสรีภาพในการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งที่ผ่านมามีข้อจำกัดในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างเยอะการเซ็นเซอร์ของภาพยนตร์ก็ได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์จากภาคเอกชนมาหลายปีถึงความไม่สมเหตุสมผลของกฎเกณฑ์ต่างๆรวมถึงความไม่ชัดเจนของการพิจารณาวันนี้ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงด้วยการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรมคณะอนุกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์สาขาภาพยนตร์และซีรีส์ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนใน3รูปแบบคือส่วนที่1คือการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์โดยจะเปลี่ยนแปลงทั้งสัดส่วนของคณะกรรมการเอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นตั้งแต่คณะกรรมการชุดใหม่ซึ่งได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์แต่งตั้งชุดใหม่แทนชุด2ถึงชุด6ที่หมดวาระและรักษาการอยู่ในเวลานี้โดยจะตั้งคณะกรรมการใหม่9ชุดรวมกับชุดที่1ที่ยังไม่หมดวาระรวมเป็น10ชุดโดยจะแบ่งออกเป็นคณะพิจารณาภาพยนตร์8ชุดและคณะพิจารณาด้านเกม2ชุดเพราะเกมและภาพยนตร์มีวิธีคิดและมุมมองที่ไม่เหมือนกันต้องพิจารณาแยกกันจุดสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของคณะกรรมการพิจารณาต้องมีสัดส่วนของเอกชนมากกว่ารัฐบาลเพราะเอกชนเป็นผู้รู้จริงในของสาขาเฉพาะทางก็จะทำให้มีสัดส่วนของเอกชนมากขึ้นโดยการกำหนดประธานพิจารณาแต่ละชุดให้เป็นเอกชนที่มีคณะกรรมาธิการที่มาจากภาคเอกชน3คนและจากภาครัฐ2คนรวมเป็น5คนจากเดิมที่มีเอกชน3คนและภาครัฐ4คนการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนพิจารณาครั้งนี้ทำให้ภาพยนตร์ไทยได้รับการพัฒนาเรตติ้งที่จะสอดคล้องกับอุตสาหกรรมมากขึ้นโดยการจัดเรตของคนดูจะเป็นเพียงตัวบอกว่าสิ่งใดเหมาะสมแต่จะไม่ใช่การควบคุมภาพยนตร์ไทยอีกต่อไปนางสาวแพทองธารกล่าวอีกว่าส่วนที่2คือการแก้ไขกฎกระทรวงที่กำลังอยู่ในช่วงระหว่างรอการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนสำหรับการแก้ไขกฎกระทรวงที่มาจากประเภทเรทของภาพยนตร์เราจะแก้ไขในส่วนของภาพยนตร์ที่ห้ามฉายในประเทศไทยโดยภาพยนตร์ที่ห้ามฉายในประเทศไทยจะเหลือเพียงข้อกำหนดเดียวคือเนื้อหาที่กระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนประเด็นอื่นเรื่องศาสนาความสามัคคีรวมถึงเรื่องเพศสัมพันธ์จะถูกจัดในเรทผู้ชมที่เหมาะสมแทนการห้ามฉาย
ซึ่งกระบวนการแก้กฎกระทรวงอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนและคาดว่าการแก้ไขทั้งหมดนี้จะเสร็จสิ้นในช่วงกลางปีนี้เรื่องที่2คือเรื่องการจัดตั้งศูนย์เนสต็อปเซอร์วิสเพื่อให้เกิดการติดต่อกับภาครัฐให้ง่ายขึ้นโดยรวมการติดต่อหน่วยงานราชการที่เดียวจบที่เดียวจากขออนุญาตเป็น2เดือนก็อาจจะย่นเวลาได้และทำให้การดำเนินการไปอย่างรวดเร็วขึ้นโดยอุตสาหกรรมที่จะทำศูนย์เนสต็อปเซอร์วิสคืออุตสาหกรรมเพลงและภาพยนตร์และส่วนที่3คือการสร้างการเปลี่ยนแปลงระยะยาวนั่นคือร่างกฎหมายพระราชบัญญัติภาพยนตร์ฉบับใหม่รวมถึงการส่งเสริมให้สภาการภาพยนตร์ไทยองค์กรใหม่ภายใต้ THACCA มาทำหน้าที่สนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไปจนถึงการพิจารณาจัดเรทผู้ชมในอนาคตโดยให้เอกชนเป็นผู้จัดเรทผู้ชมด้วยตนเองการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดเรทผู้ชมทั้ง3ส่วนคือการเปลี่ยนวิธีคิดที่ภาครัฐเมื่อก่อนนี้จะเคยจะเป็นในรูปแบบของการควบคุมโดยการสนับสนุนเสรีภาพทำความเข้าใจสร้างสรรค์ศิลปินทุกคนอย่างเต็มที่ข้อ3คือพ.ร.บ. THACCA ที่จะเป็นกฎหมายหลักสำหรับหน่วยงานที่จะมาขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศตอนนี้ตัวบทกฎหมายใกล้เสร็จเต็มทีแล้วร่างนี้กำลังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบโดยตั้งใจผลักดันให้เข้าสภาภายในกลางปีนี้ช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนนางสาวแพทองทานกล่าวด้านนายสุรพงษ์สืบวงลีกล่าวว่าเมื่อครั้งที่ประชุมกันวันที่30พฤษภาคม2566ทั้ง11อุตสาหกรรมได้เสนอเรื่องงบประมาณที่ต้องใช้มา 5,164 ล้านบาทบางอุตสาหกรรมเสนอเป็นงบปี67บางอุตสาหกรรมเสนอเป็นปี67และ68รวมกันหลังจากรับหลักการในครั้งที่แล้วก็มีการทำการบ้านโดยที่สำนักงบประมาณกับทั้ง11อุตสาหกรรมได้ไปดูว่างบส่วนไหนเป็นปี67หรือ68ซึ่งพบว่างบปี67ประมาณ 3,500 ล้านบาทส่วนที่เหลือเป็นงบปี68โดยวันนี้ได้มีการนำเสนอแต่ที่ประชุมก็ยังไม่ได้ลงในรายละเอียดให้ไปทำคำขอกับสำนักงบประมาณต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและเรื่องความคุ้มค่าสำหรับงบ 3,500 ล้านบาทในปี67มาจากหลายกระทรวงทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์หรือแม้แต่กระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอาหารสถาบันแฟชั่นเป็นต้นนายสุรพงษ์กล่าวอีกว่าได้มีข้อสังเกตจากสำนักงบประมาณว่าในส่วนของงบประมาณ 3,500 ล้านบาทก็เป็นส่วนที่อยู่ในพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่เกือบ 1,000 ล้านบาทดังนั้นที่ทั้ง11อุตสาหกรรมได้เสนอคำขอมาจะนอกเหนือจากที่หน่วยราชการตั้งไว้ประมาณ 2,500 ล้านบาทงบประมาณ 3,500 ล้านบาทดังกล่าวจะมีการเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติซึ่งมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในวันที่9มกราคม2567ต่อไปนายสุรพงษ์กล่าวอีกว่างบประมาณ 3,500 ล้านบาทกว่าจะใช้งบประมาณได้ต้องหลังเดือนเมษายนไปแล้วซึ่งส่วนหน่วยราชการเสนอผ่านพ.ร.บ.งบประมาณปี67เกือบ 1,000 ล้านบาทที่เหลืออีก 2,500 ล้านบาทต้องของบกกลางเพื่อดำเนินการต่อไปและบางส่วนอาจต้องเร่งขอถ้าเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนเดือนเมษายนเช่นงานสงกรานต์ก็ต้องรีบทำคำขอทั้งหมดนี้ต้องมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติวันที่9มกราคม2567นายสุรพงษ์กล่าวอีกว่าตามที่นางสาวแพทองทานได้เน้นย้ำเรื่องการให้เสรีภาพแสดงออกในวงการภาพยนตร์
ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านที่ทำได้เลยตอนนี้คือให้เอกชนสามารถพิจารณาการจัดเรตติ้งภาพยนตร์ได้เพราะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ที่ตั้งขึ้นเสียงข้างมากและประธานกรรมการคือเอกชนแต่จะต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงต่อไปให้มาตรการห้ามฉายหรือเงื่อนไขน้อยที่สุดที่จะเป็นไปได้ส่วนพ.ร.บ.ภาพยนตร์และพ.ร.บ.เกมที่จะออกมาใหม่จะร่างขึ้นมาโดยให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการจัดเรตติ้งเองผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพิ่มเติมอาทินายชานนท์สันตินทรกุลหรือนนกุลเป็นคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติด้านภาพยนตร์พรพันธ์เตชรุ่งชัยกุลเป็นคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติด้านดนตรีที่มามติชนออนไลน์อัครนันท์หนุนรัฐบาลจังบทธรรมซอฟต์พาวเวอร์วางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยไปไกลเหมือนประเทศอื่นอัครนันท์กันกิตินันท์ส.ส.กาญจนบุรีพรรคเพื่อไทยหนุนรัฐบาลจังบทธรรมซอฟต์พาวเวอร์วางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยไปไกลเหมือนประเทศอื่นเมื่อเวลา 14:45 นวันที่4มกราคม67ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาทวันที่2โดยนายอัครนันท์กันกิตินันท์ส.ส.กาญจนบุรีพรรคเพื่อไทยพ.ท.อภิปรายว่าขออภิปรายสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณงบส. 0.2567ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะเราเป็นรัฐบาลจึงต้องสนับสนุนแต่เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลควรทำตลอดเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายและบางครั้งอาจเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนสำหรับงบประมาณรายจ่ายมีค่าใช้จ่ายที่คงที่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนข้าราชการและงบประมาณผูกพันโครงการต่างๆซึ่งจะลดลงกว่านี้ไม่ได้แต่จะทำอย่างไรให้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดสามารถทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นได้และสามารถสร้างรายได้ให้มากขึ้นนายอัครนันท์กล่าวต่อว่าตนเห็นว่าหนึ่งในการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพคือนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งคำว่าซอฟต์พาวเวอร์อาจจะเป็นคำใหม่สำหรับใครบางคนหรือบางคนอาจไม่สนใจกับคำนี้และมีการกล่าวในหลายครั้งว่าเป็นงบที่ใช้เพียงแค่จัดอีเวนต์เหมือนเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำตนไม่เห็นด้วยกับข้อกล่าวหานี้เพราะงบประมาณที่จะมาขับเคลื่อนโครงการนี้ถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือ OFOS งบที่ใช้เพื่อรีสกิลอัพสกิลและ 2 THACCA งบที่ใช้พัฒนาอุตสาหกรรมทั้ง 11 สาขาหากตอนนี้เราเปิด Netflix จะเห็นว่าท็อป10ส่วนใหญ่เป็นซีรีส์เกาหลีส่วนเพลงและดนตรีเกาหลีเช่นวง Blackpink ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Time เป็น1ใน100เป็นผู้ทรงอิทธิพลของโลกในปี2019ทั้งที่เขาใช้ภาษาเกาหลีซึ่งไม่ใช่ภาษาหลักของโลกนายอัครนันท์กล่าวด้วยว่าเกาหลีใต้ใช้เวลา24ปีในการสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และซีรีส์ผ่านกระทรวงวัฒนธรรมโดยใช้งบประมาณครั้งแรก 20,000 ล้านบาทก่อนจะมีการขยายการสนับสนุนไปยังวงการเคป๊อปไอดอลแล้วประเทศไทยของเราอยู่ตรงไหนทุกวันนี้ขนาดเอกชนต่อสู้กันลำพังมูลค่าตลาดของภาพยนตร์ยังสูงถึง 30,000 กว่าล้านบาทส่วนซีรีส์ละครโฆษณายังสูงถึง 200,000 ล้านบาทท่ามกลางการแข่งขันที่สูงเพราะเรายังต้องแข่งขันกับอีกหลายประเทศในเอเชียหากเรามีรัฐบาลที่ยื่นมือไปช่วยเหลือพวกเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนนายอัครนันท์กล่าวอีกว่าตนคิดว่างบประมาณที่สนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำในทุกวันนี้
ทั้งนี้การสร้างซีรีส์ดีๆหนึ่งเรื่องต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลเพราะมีกระบวนการมากมายในการผลิตงานบางครั้งผู้ประกอบการและผู้ผลิตก็ไม่มีทุนมากในการสร้างผลงานดีๆดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่อุตสาหกรรมนี้ไม่สามารถก้าวเข้าสู่ระดับโลกได้เหมือนประเทศอื่นๆด้วยข้อจำกัดเช่นนี้ตนจึงเชื่อว่าถึงเวลาสำคัญที่รัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะต้องสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้